ษไม่ใช่เนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยขอลิเต้ละไม่ใช่ยานอันไหนยกกินนี้ก็คือเป็นวันยองเลยว่ะชอบแบบของดองอะไรเนี่ยวันนี้ซ้อมไหมมีเสื้อตัวหลอกมีเสื้อตัวหลอกสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่จานซ่อนแอบนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สายไหมอเวนิวนะคะและร้านที่เราจะเข้ามากินนะคะก็คือร้านซูทีโบนั่นเองร้านอาหารแบบเกาหลีเกาจายมีเมนูอาหารหลากหลายใครที่แบบเป็นสายชอบกินอาหารเกาหลีห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ตัวแม่อย่างไรคือดิฉันคิดว่าดิฉันแต่งตัวเต็มแล้วนะคะแบบแต่งหน้าทำผมเต็มแล้วเขาเต็มกว่าค่ะอ่ะไม่รอช้าไปรอเจอพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ Power Puff Gangอาหารนั้นด้วยตัวเองหลังเสิร์ฟอาหารทุกคนลองชิมและจะต้องรีวิวรสชาติอาหารของจานตัวเองว่ารสชาติเป็นอย่างไรและหาว่าใครคือคนที่ได้จานซ่อนแอบเล่นครบ5รอบคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะโอ้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยกิฟต์วอชเชอร์จะมาเล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรเลยเปิดตัวจานแรกก่อนเลยค่ะไหนค่ะรอบที่1 Welcome Drink ด้วยน้ำสาลี่กระป๋องสไตล์เกาหลีกับมะระขี้นกต้มสดสดแบบสะใจเดี๋ยวเราจะเทและสลับกันครับใส่น้ำมะระไปแทนโอ้โหเทลงในกระป๋องแบบจุกๆรอบนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในรอบแรกอันแรกฉันขอไม่เลือกฉันขอเลือกก่อนได้เลยได้ฉันเอาอันนี้อันนี้ของฉันได้ค่ะตื่นเต้นอ่ะแต่ของฉันมันเป็นอย่างนี้ว่ะไม่เกี่ยว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 ความดุของอะไรไม่ไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวอาจจะเป็นแค่การเพราะฉันมีส้มว่ะมันไม่ใช่ส้มของจะหมายที่มันหมายอยู่เปล่าวะของฉันเป็นคอนแทคเลนส์เนี่ยต้องขาดอะไรนะอะไรกันเนี่ยลองของเกมเนี่ยมันโหดถึงขั้นไหนมันถึงขั้นมีอึ่งมีอะไรไหมไม่มีแค่มันเป็นน้ำปลาใช่เฮ้ยยังไงอ่ะใช่มีน้ำปลามีสไลด์อย่างเงี้ยทีมงานเขาได้ชนะสไลด์เหรอเออไม่เอาไปเหรอไม่ไม่มากไม่มากไม่มากเดี๋ยวมามันคือเกมนี้มันจะบอกเลยว่าใครตอแหลได้เก่งสุด
ูกปะล่ะเออเราก็มาดูแพ้รสชาติเป็นยังไงคะฟิลแบบแอปเปิ้ลเออมันรู้อะไรวะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใหญ่โยทางโยสาลี่อ่ะเออว่าเหมือนสาลี่สาลี่เออมันซาซาไม่เปรี้ยวนะส้มซาซาเอาล่ะอืมเอาสร้างความสับสนให้กับทุกคนเพราะว่ามันอร่อยเออรู้เลยอร่อยที่วันเดียวอร่อยอร่อยอะไรก็ได้ตอบอร่อยซาซาจืดอร่อยหล่อเอาของแล้วรสชาติเลยอ่ะโซดาโซดาไม่มีความซาเลยจ้ะหล่อไม่มีความซาเลยมันไม่ใช่เงาะกระป๋องใหม่โอ้ยยากเรากระป๋องมันซาหรอกพี่ก็เป็นพี่หนุ่มไทยเออฉันด้วยไม่ใช่อีหนูใช่ไหมไม่รู้จริงเห็นปะฉันว่าเป็นของยาดียกเลยยกเลยยามันตอแหลเวลามันตอแหลคอนแทคเลนส์มันจะเคลื่อนไม่รู้สังเกตยังไงวะตาแห้งเลยตาแห้งมันลงมันจะรู้เลยเวลามันตอแหลคอนแทคเลนส์มันจะเคลื่อนออกไปเลยเออมันจะมีปฏิกิริยาจะเลยเห็นปะจริงใช่ป่ะของยาอีนี่ก็เงียบมากอีนี่เงียบไปพูดเงียบอะไรเลยเออแต่ก็เงียบเหมือนกันนะเราอ่ะเออนี่ก็เงียบยังไม่รู้เลยได้สุกจะได้นะฉันว่าเขาถ่ายวันนี้นะไม่ใช่ของเต้เออทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่เต้คะเดาเดาเฉยๆเป็นคนถ่ายอะไรไม่ค่อยเก่งอ่ะอีนี่ก็เงียบมากอีนี่เงียบไปพูดเงียบอะไรเลยเออแต่ก็เงียบเหมือนกันนะเราอ่ะเออพี่ซี่หนุ่มใช่ไหมไม่รู้จริงฉันว่าเป็นของยารู้เลยเวลามันจอแหลกคอนแทคเลยมันจะเคลื่อนออกไปเลยเข้าของเข้าไม่หรอกเออถ้าเลยได้อยู่ที่ใต้ของหาหนึ่งสองสามของใครอ่ะของไม่เอาไม่ใหม่หรออะไรแต่มึงเข้าใจปะกูรู้ว่าเป็นปวดไม่ใช่กูถ่ายใครอ่ะมันเลยเต้นก็เลยฉี่ไปเลยโอ้โหก็เลยสามแต้มอ่ะไม่เลยกูจะบอกให้นะกูกินได้รสชาติเนี้ยชอบฉันไม่ควรชอบกินขมหอมมากไหนเพราะฉันเป็นคนกินสะเดากินบอระเพ็ดตั้งแต่เด็กซึ่งก็เลยเฉยเฉยคือเราก็ไม่ไหวโอ้โหโอ้โหส้มหยุดผมคนลิ้นอ่ะโอ้โหคออ่ะเนี่ยขอกินรสท่านจริงๆนี่มันเป็นยังไงวะอ่ะเนี่ยแต่หวานได้ทานได้มึงเลิกใช้หลอดนี้เถอะสมควรกูนะว่าโอ้โหต่างกันชิบหายเลยแต่กินได้ค่ะเป็นคนกินขมได้แล้วไหนสิแม่ตอนนี้ฉันตอแหลกูรู้เลยว่าพอแหลกรู้สิกับกูกินของกูเห็นหน้ากูก็รู้ไม่แต่กูเองคิดถึงแล้วว่ากูเห็นใหม่ที่มุมปากแบบเหมือนแย่ไปที่ใหม่เป็นดิ้งดิ้งเลยถามว่าเกี่ยวกับที่ใหม่ไม่ผสมอะไรอันเนี้ยน้ำมะระสุดยอดมาแล้วกับพี่นกกับมึงได้ไป3คะแนนค่ะพี่ใหม่เก่งมากค่ะโอ้เก่งนี่คือยังรู้สึกว่าต้องดูดอันนี้ต่อไปเรื่อยๆกว่าจะหายผมมันผมคนลิ้นอยู่พอไม่ดูดแล้วค่ะไม่จิบแล้วค่ะทีมงานเปลี่ยนเมนูได้เลยนะคะได้รอบที่2มาถึงเมนูเกี๊ยวกิมจิทอดสอดไส้วาซาบิเน้นๆเอาเข็มสลิงนี้ฉีดยัดเข้าไปในนี้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวๆนั่นฉีดวาซาบิเป็นหลอดเลยเหรอครับมาดูกันครับว่าใครจะได้จานนี้ไปรับรองว่าอร่อยเด็ดเผ็ดปากเบิร์นแน่นอนอันนี้มันอยู่ไหนๆมันอยู่ในน้ำจิ้มเขาบอกว่าขาครึ่งเบอร์อยู่ในนี้อ๋อในนี้เลยเออใช่แปลว่ามันอยู่ในนี้กินไม่คืนเออจะเสียบแล้วกันมามาเลือดตาแดงดิทีเนี่ยโอ้ยดอกมึงเล่นละครช่อง7กันปะเนี่ยก่อนจะลากกูนะถามนี้เลยมันถึงคอมันร้อนมันร้อนคอเนาะมันร้อนอุ้ยคำใหญ่มันใหญ่อ่ะมันอุ้ยน้ำตาไหลแล้วพอน้ำมันน้ำมันในขณะที่น้องส้มแบบว่ารู้สึกว่ามันชิ้นใหญ่กูกืนแล้วกินคำต่อไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้หรอร้อนอร่อยอร่อยนะแค่สั่งกลับบ้านรสชาติเป็นยังไงคะหมูสับคุณลองจิ้มสับด้วยวะกุ้งตัวใหญ่มากฮะใช่หรอ
พี่กุ้งตัวไหนวะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่มากปลาปะกงปะเนี่ยมาจัดจัดอยู่ในโหมดเหี้ยตบโมกตบโมกก็ไม่นานได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรก็เรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆขอกินหนึ่งครับขอกินบางทีไม่ได้ไม่ได้ห้ามเราเสร็จเฉลยก่อนค่อยกินเดี๋ยวสั่งข้าวให้กินเฉลยก่อนค่อยกินไปกินกิมจิก็แอบแรงอยู่นะจิก็แบบแรงคล้ายเดี๋ยวมากินจิแรงอะไรของเจ๊ของเจ๊ว่าไงอร่อยอร่อยไม่แต่จะปกติอ่ะส้มมันเป็นคนไม่ค่อยกินกิมจิอยู่แล้วไงหรอไม่ได้ชอบแบบของนอนเลยวันนี้ชอบมากมีเชื่อตลอดมีเชื่อตลอดแม่เป็นมีเชื่อตลอดถ้าให้ฉันทายอะไม่นี่ก็นี่ความรู้สึกอีนี่คงไม่ใช่หรอกอีนี่มันกินหมดแล้วไม่ได้หมายความว่าชอบอะไรแบบก็ขนาดคมๆก็ยังกินได้เลยหรือจะเป็นอีใหม่จานกูคิดว่าอีใหม่จานเลยสามแสดงว่ากินหมดนี้หรอแต่พี่เต้เงียบพี่เต้เป็นคนเงียบๆอยู่แล้วปะไม่ไม่กินที่สองแล้วนะหรือแบบว่าเห็นอีใหม่ทำซึ่งว่าในนี้มันต้องมีส่วนผสมของพริกอะไรที่มันให้ความเผ็ดไม่ใช่ของมันหรอกงั้นมันกินไม่ได้หรอกใช่ได้ไม่กินเผ็ดส้มหรือเปล่าฉันว่าส้มฉันก็ว่าส้มทำไมอะส้มน้ำตาไหลเออพี่ส้มน้ำตาไหลอะส้มน้ำตาไหลฉันว่าส้มสุดๆเลยทุกคนยกเลยค่ะส้มน้ำดีมากแต่กินกิมจิก็แอบแรงอยู่นะจิก็แบบแรงแต่ว่าส้มพี่ส้มน้ำตาไหลอ่ะส้มหมดโดนลุกมากโดนลุกมากใช่ไหมแม่งทำพี่แบบเยอะมากแกชิมอ่ะสำหรับการสังเกตได้ก็คือมาแบบมาเป็นเม็ดเลยตรงนี้แล้วมาอะไรแม่เราไม่รู้ว่าน้ำตาไหลเว้ยเพราะว่าเห็นส้มน้ำตาไหลทั้งเลยปวดมาเลยเพราะว่าหงายขึ้นมาแล้วก็เห็นแล้วก็แบบเชียดูแล้วมันใส่เยอะจริงอาต้องกินน้ำด้วยล่ะมันช่วยเรื่องของตาแห้งเอาแทนเลยเอาแทนเลยแบบนุ่มมีน้ำหล่อเยอะมากถามพี่ๆหน่อยดีกว่าว่าการเกิดขึ้นของ Power Puff เกมมาอย่างไรบ้างแล้วก็หัวเสียวว่าอุ๊ยเราทำกับงานกับพี่ใหม่อ่ะรู้สึกว่าฟีดแบ็กมันดีเป็นวิดีโอแฟชั่นที่แบบเดินบินเทปแต่ก็บินเทปแล้วก็เป็นพี่เยาวราชอ่านั่นแหละแล้วก็เลยชวนพี่ใหม่ก็บอกว่าถ้าจะทำพี่ขออีกเพิ่มอีก2คนเพราะรู้สึกแค่2คนไม่พอไม่พอหรอกพี่ใหม่คือคนยังไม่พอเลยยังต้องมีเพื่อนพี่ใหม่ก็เล็งไว้แล้ว2คนก็เสนอมาในแบบด้วยคุยด้วยกันแล้วก็ไปชวนกันมาก็เลยเกิดมาเป็นโค้ชกับเกย์ขึ้นมาครับก็แอบเห็นว่าแบบว่ามีพี่ๆทำรีเช็คคิดไปเองต้องบอกเพลงว่าต้องมาลีเออฉันชอบดุ่มมากตั้งมากเออนี่ฟังมึงเข้าไปอยู่ในกลุ่มส้มมาลีที่อยู่ในไลฟ์เออใช่ว่าเขาเรียกคอนเสิร์ตที่ไหนไปอะไรใช่กลุ่มนี้ทำอะไรคนก็จะมาคุยกันในกลุ่มใช่ไหมแล้วก็จะมีส้มชอบมาตอบตอนเย็นๆแบบว่าเรียนหนูจะไปที่นี่นะคะเป็นไงบ้างคะอะไรคุยเล่นไปอีกกลุ่มนึงมันจะมี2กลุ่มใช่เฮ้ยนี่รู้จริงอ่ะรู้คอนเสิร์ตทีเนี้ยเอาคอนเสิร์ตช้างที่เดือนสิบไปที่เดือนสิบอันดับแรกเลยชวนใหม่ไปหาน้องสันน่ะสับสนฉันสับสนว่าส้มมาลีกับดาวโอเกะเขาเป็นอะไรกันทำไมอ่ะฉันรู้สึกว่าหน้าเขาคล้ายคล้ายกันแล้วก็เอ๊ะทำไมเราเคยเห็นผลงานเขามานานแล้วเปล่าวะพี่ว่าเป็นคนเดียวกันเหรอแต่แล้วหนุ่มอ่ะชอบมากแล้วหนุ่มก็เลยชวนพี่ใหม่ไปเจอส้มแล้วแบบก็เลยไปเอาโต๊ะตั้งแต่แบบหกโมงอะไรเงี้ยจำได้ใช่ก็เลยตามกันมาเป็นงานที่คนมันต้องแรงกว่าศิลปินใช่แล้วกลายเป็นว่าจากคนจะเอ็นเตอร์เทนคนดูไม่ค่ะโดนเอ็นเตอร์เทนดิฉันเองค่ะให้ศิลปินได้รู้ว่าเราชอบเขาจริงๆแต่ตั้งข้างบนจะต้องเห็นเราใช่เห็นมันมากร้องที่ร้องก็เห็นแรงที่สุดจริงๆก็เลยแบบก็เลยชวนทำเพลงพี่ทีมทำโคเวอร์เป็น3เพลงใช่เป็นเพลงแล้วก็แต่งตัวเหมือนมากบ้าบอเข
cover ได้เหมือนที่สุดหาเสื้อผ้าหาเสื้อผ้ากันสุดลิ้นโลเคชั่นเนาะโลเคชั่นโลเคชั่นโลเคชั่นเหมือนโลเคชั่นก็มาจากเอ็มบีโลเคชั่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสตูแถวบ้านพอดีแล้วก็แบบเอ๊ะใช่ในหรือเปล่ามันคุ้นๆนะมันคุ้นๆในห้องเนี้ยก็เลยขึ้นไปดูอ่ะใช่ครับนี่ละกาลนะของเราเราตามพี่ส้มมาจากตอนที่พี่ส้มเป็นฐานะแบบเค้าเรียกเปิดกล่องซุ่มดูของเป็นฟีลแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วเต้เพิ่งจะมาตามผลงานเพลงพี่ส้มประมาณอย่างนั้นก็เลยแบบประทับใจตั้งแต่แบบตอนที่พี่ส้มมารีวิวของแล้วแล้วก็พอมาเห็นพี่ส้มทำเพลงอีกมาเลยรู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจจากพี่ส้มเยอะมากต้มขออีพีนึงขออีพีนึงเปิดกล่องซุ่มหลอนที่แบบฝรั่งอะอ๋อผู้รักเล็บตะกาป่ะเอาจริงป่ะกลัวมีอะไรตามมาขอกลัวเนาะมันน่ากลัวสิ่งที่แบบมีอะไรตามมาเป็นนิ้วเป็นหัวเป็นอะไรออกมาจากท้องอะไรอีกคือกลัวนะว่านี่ก็กลัวน่ากลัวเอาว่าถ้าวันไหนจะได้ทำคอมเมนต์มาค่ะไม่ไปด้วยคือเป็นสี่คอยให้กำลังใจอยู่ในตอให้เสริมไงไม่ไปแบบไปดูให้กำลังใจด้วยไหมเทปอื่นไปเทปนั้นไม่ไปเพราะกลัวรอบที่3เมนูนี้ถ้าไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงเป็นเมนูต็อกกุกิ้นะครับซอสเอ็กโอของเราจะเป็นเกลือแต่เราจะเทเกลือลงไปครับเราใส่เกลือเค็มๆแบบเน้นๆคลุกเคล้ากับซอสต็อกกุกิ้จากทางร้านใส่เกลือแบบนี้แล้วไม่น่าใช่ต็อกกุกิ้แล้วนะครับน่าจะเป็นไตบ็อกกี้มากกว่านั้นนั้นมาดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้จานซอสแอบไปครับโดนก่อนเลยเหรอกลัวเมื่อกี้นี่มันแรงน่ากินสุดๆน่ากินสุดๆน่ากินสุดๆเอายาตบกีไข่เจิมเลยพวกคนหิวอีกแล้วหนึ่งอาจารย์นะอะไรกันครับเนี่ยเออตบกีที่นี่อร่อยมากไหนพี่บอกพี่กินเผ็ดไม่ได้ตบกีมันก็แอบเผ็ดนิดๆนะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นไม่ส้มเฮ้ยตอนนี้ทำไมมันดูยากจังเลยอ่ะดูไม่มีใครมีอาการเลยมันอร่อยไงอร่อยไงอร่อยอร่อยไม่มีใครมีอาการอะไรเลยอ่ะมันอร่อยมันยากมากฉันได้กินเหมือนแม็กกี้เลยอ่ะแต่รอบที่คุณนะใช่ฉันได้กินอันนี้บอกเลยไม่ใช่อันนี้ทายให้แล้วนะไม่เต้ทำไมไม่เต้ก็ส้มหล่อปลาส้มตอนที่คุยกับพี่ใหม่ชิมไปหนึ่งคำเครื่องตาไหลทำไมวะไม่มีมันเผ็ดหรอมันเผ็ดหรอแซงว่าของอีเต้มันบอกว่าไม่มีเฮ้ยเสียงสูงหรอเสียงสูงเป็นตอนไหนก็จะเสียงสูงนะเออว่ะใครๆก็พี่เต้ยกมือป่ะฉันคนเดียวเลยอีที่ไม่ยกขึ้นตามมึงหรอตามมึงหรอเพราะฉะนั้นต้องบอกเขาพยายามพุ่งเป้าที่คนอื่นมากๆแบบพยายามพุ่งเป้าใช่ไหมพยายามพุ่งเป้าสุดๆเลยอะกินแม็กกี้แรมมันตรงนี้อย่าไม่เหมือนวะฉันน้ำหอมมันกูแรงมากไม่เหมือนหอมวะฉันน้ำหอมแม็กกี้ทำไมวะน้ำหอมกินเป็นเครื่องขนาดนั้นเลยหรอเอาใครว่าพี่หนุ่มยกมืออ่ะฉันฉันนี่เบี่ยงที่ไหนวะใครอุ้ยนะไข่ดองเฮ้ยได้เดี๋ยวเอาเล่นตัวเองเลยหรอเอาก็มึงมันเป็นกูแล้วให้กูถ่ายใครใหญ่ละว่ามึงคือกูพี่ทงเราเดาว่าใครพี่หนุ่มพี่หนุ่มเนี่ยมันได้เดาว่าพี่อาร์มันเผ็ดหรอไม่มันเผ็ดหรอถ้ามันบอกว่าไม่มีเครื่องซาไหลทำไมวะไม่มีแซงว่าของอีเต้ฉันได้กินเหมือนแม็กกี้เลยแต่รอบที่คุณว่าใช่ฉันได้กินอันนี้บอกเลยไม่ใช่อันนี้ถ่ายให้แล้วแล้วพี่เขาเฉลยตัวเองเมื่อกี้เออตกกูชนะค่ะไม่หรอกปึ้งมึงลองชิมก็เมื่อกี้กูเล่นใหม่แต่พี่กินไปเยอะมากเลยนะเมื่อกี้แต่ชอบกินเค็มป่ะแต่นี่ก็เค็มไปอันนี้ก็เค็มไปเค็มสุดๆไม่ได้เค็มน้ำปลาด้วยว่ากูเป็นคนติดน้ำปลาอันนี้เค็มเกลืออันนี้เค็มเกลือมึงมารยาทสุดของกูอ่ะโอ้โหน้ำปลาโอ้โหแล้วกินเข้าไปได้ยังไงไข่เขยอะไรทั้งกองเลยก็จะบอกว่าเจ็บไหมล่ะว่าฉันกินคำแรกใช่ไหมแล้วฉันตักไข่เลยเพราะไข่มันไม่โดนเกลือตบกีไข่เจิมอ่ะเค็มมากเค็มมากเค็มมากไข่จะช่วยได้อย่างเบิ้ลหงมากเลยไข่ไม่ได้รอบที่สี่ไก
ไก่ทอดซอสกาลิกนะครับซอสเอโก้ของเราจะเป็นน้ำส้มสายชูเกาหลีครับเดี๋ยวเราจะผสมใส่นี่เลยน้ำส้มสายชูเกาหลีผสมทากับซอสสูตรเด็ดจากทางร้านเคลือบลงบนไก่ทอดกรอบๆแหมแอบเนียนเหมือนกันนะเนี่ยแยกไม่ออกเลยจริงๆและใครจะเป็นคนที่ได้จานซ่อนแอบจานนี้ไปไปดูกันต่อเลยครับตอนนี้นะคะเราจะทำมาถึงจานที่4แล้วว้าวแล้วก็ที่แม่บอกว่าเติมได้ก่อนพี่ๆจะมาทำโอเวอร์พักเกมพี่ๆทำอะไรกันมาก่อนเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยครับจริงปะเนี่ยใช่ตอนนี้พี่สาวก็เปิดอยู่แถวสายใหม่นี่แหละได้นะครับคลินิกแพทย์แผนไทยเส้นสายใหม่นี่เองครับของหนูก็จะเป็นพนักงานห้างคาเนกี้พี่อาร์เล่นละครเวทีอยู่ที่นั่งดาราคณะประกวดว้าวเมื่อกี้เก่งมากเลยแล้วก็ดูแลในขณะที่ฉันนั่งตาไหลฉันก็มองการแสดงคนนี้อยู่ของเต้เป็นทีมถ่ายภาพตัดต่อครับผมให้กับนิตยสารเจ้าหนึ่งตอนนี้ทุกคนก็คือทำรวมกันหมดแล้วเรามาชิมกันก่อนนะมาว้ายอะไรมันออกมาไม่มีอร่อยอ่ะ อันนี้อร่อยมากทุกคนกำลังร้อนๆเลยเฮ้ยอร่อยต้องทานนะของกูอร่อยไม่ครับกระดูกไว้ปะมาต้องให้แล้วชอบกินกระดูกมันนะรสชาติเป็นยังไงคะซอสกาลิกซอสกาลิกมันต่อมาทำอะไรนะอร่อยมากสามารถจ้าจ้าส่วนคนเดียวส่วนทายเลยไหมคะไม่ได้ก็เลยไม่ได้เป็นว่าหนุ่มเพราะว่ากินคำเดียวเลยอ่ะไม่กินเหรอแหมมันกินคำแรกพูดเลยไม่ต้องทายดูนะอร่อยแต่ว่ากินแค่หนึ่งคำแต่ว่ายาวหมดแล้วหมดนะจ้าไม่ยาวเลยเต้อันนี้มันรู้ได้เลยเราก็ลังเลเต้กับพี่หนุ่มเหมือนกันนะเลิกยกค่ะว่าเลยไม่ต้องถามจะมาอย่าวันแรกมันออกมาแต่ว่ายาวหมดแล้วซอสกาลิกซอสกาลิกเฮ้ยอร่อยต้องทานดูนะของกูอร่อยไม่ใช่เนี่ยโอ้ยเนี่ยขออยู่เต้ละไม่ใช่พี่อาร์อันไหนกูยกให้ไม่ได้ฟังเอาเฮ้ยมันเปรี้ยวไม่แย่อันนี้กินได้เบามากเบามากมันอาจจะแบบละลายหายไปกับน้ำมันสามคะแนนมันแม่ในชีวิตเลยที่ฉันจะไม่โม้ดีใจเลยมาถึงรอบสุดท้ายเมนูเกาหลียอดฮิตที่มาแล้วต้องสั่งทุกโต๊ะนั่นก็คือเมนูจาจังมยอนเมนูนี้ก็คือเมนูจาจังมยอนนะครับซอสเอโก้ของเราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมกับซีอิ๊วดำหวานโอ้ยเพิ่มความหวานเข้าไปแบบคูณ10นี่มันจาจังมยอนหรือบัวลอยไข่หวานกันครับเนี่ยมาดูพร้อมกันเลยครับว่าจานสุดท้ายใครจะได้ไปและใครจะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้พี่หูยิ่งใหญ่มากน่ากินมากไม่รอละต้องอร่อยสุดๆช่วงจะได้กินนักกี้อีกแล้วเหรอจืดนะตรงแปลกๆละเข้าใจปะอันนั้นถ่ายได้เลยเข้าใจปะอันนี้ผัดหมี่ซั่วอันนี้ก๋วยเตี๋ยวตกของอีนุ่ม 100% เอออันนี้คือไม่ต้องถ่ายแบบไม่ต้องสืบเลยอ่ะอันนี้คือกระเตวนะแต่บางทีจะกินกระเตวนะน้องพี่มันกินกระเตวรสชาติมันเป็นยังไงกินนี้ก็คือเป็นวันยองเลยว้าหวานนะมันก็หวานแบบฟิลพะโล้อะแต่ก็ไม่แย่จะแย่อยู่เหมือนคนหวานโจมก็หวานนะโจมแถมบดไปละเอามาหน่อยบดแล้วกินโซ่แล้วกินโซ่โซ่จะบาปคุณเนื้อของร้านเนี้ยอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากซีอิ๊วหวานถูกว่าแล้วมันมาเลยโอ้มันมาแบบกระเตี๊ยวมันอื่นคือแบบแค่ไหนเลยแค่นอกจากก
การทำ YouTube และใดๆแล้วมีโปรเจกต์อื่นๆไหมคะจริงๆก็ยังไม่มียังไม่มีเลยอะไรคือเวลาตั้งใจทำโปรเจกต์อะไรมากๆมันจะทำให้แบบเราไม่อยากทำมันฟิกมันฟิกแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำก็ต้องปล่อยให้มันเป็นแบบมันจะเป็นฟิลแบบอุ้ยวันนี้ฉันต้องมาทำอีกแล้วอะจริงๆอาชีพพวกนี้มันคืออาชีพของศิลปินเหมือนกันนะถูกความเป็นอาชีพประมาณหนึ่งที่แบบว่าเราทำงานทำงานหนักอยากพักอะไรอย่างเงี้ยอยากนั่งเฉยๆมันเป็นแบบหลายอย่างมันแล้วแต่อารมณ์และทรงผมแล้วแต่วิกวันนั้นที่ใส่แล้วแต่วิกวันนั้นที่ใส่แต่มันก็มีอะไรที่เราวางโปรเจกต์ก็อยากทำนะครับพวกอะไรซิทคอมอยากไปเล่นคอมที่ฉันคิดไว้เก๋มากเก๋ยังไงมันยังไงแบบวิทยาเดี๋ยวคนแบบเอาไอเดียกล้องอะไรที่อยากรู้ด้วยอ่ะไม่ได้อยากบอกอะไรไม่มีอะไรนั้นเลยมีแล้วฉันเคยมีใหม่วางแล้วใช่แล้วมันจะเป็นเรื่องราวของคนในอพาร์ตเมนต์จำได้จำได้คอมของฉันของช่องเขาครับจะเกิดขึ้นในหน้าเดียวกูอยากเซอร์เลยอ่ะเพราะว่าการเรียกที่ต้องมาเพราะมันเป็นเรื่องราวของแบบไม่เป็นแบบทำให้มันได้มันนี่ปีนึงไม่ใช่มีโอกาสชวนเราด้วยนะอยู่แล้วอยากไปด้วยอ่ะโอ้โหพร้อมเลยเหรอเป็นดิงเฮ้ยเล่นเป็นกอริลล่าแหมกับมึงนะสวยจังมึงเนาะมึงสวยจังมึงเลยเนี่ยถึงขอบที่มึงสวยสุดเออมึงมาสวยขึ้นเลยฝากเพจพร้อมพับเกย์ค่ะครับเพจทั้ง YouTube นะคะ Instagram แล้วก็ TikTok ที่คนหาไม่ค่อยเจอทำไมอ่ะมีเยอะแล้วเกินเยอะแล้วเกินไปหมดนะแล้ว follower ของแฟนคลับเยอะกว่า follower ของจริงแล้วก็ไม่ค่อยบอกด้วยนะว่าช่องอะไรเขาเองนะคะก็เพจเดียวของแต่ละคนเพจเดียวของแต่ละคนนะคะก็จะมีวิสัยทัศน์คนภาค2มาม่วงค่ะธรรมยะค่ะ The Passion ครับผมแล้วก็ดีสันวิชัยมาม่วงด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะคราวหน้าอยากให้เราชวนใครมาอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันข้างล่างด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้ากับเจ้าแม่เจอกันนะคะ